สำหรับการใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบของเราได้นะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบเกมนะครับ Happy คนเลี้ยงหมูก็ต้องรอโหลดสักครู่นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเข้าร่วมแฟนคลับของ Happy หมูน้อยขึ้นมานะครับเราก็สมัครเป็นแฟนคลับได้การสมัครเป็นแฟนคลับนะครับก็จะให้สิทธิพิเศษมากมายนะครับเช่นของต่างๆในเกมนะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกในเกมนะครับทำให้เรามีสิทธิพิเศษในเกมต่างๆครับก็พอเข้ามาเราก็จะเห็นว่าขอต้อนรับสู่แฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับก็เข้าเกมเลยครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องซื้อหมูก่อนนะครับแล้วก็กดที่ขั้นตอนต่อไปนะครับกดปุ๊บก็จะเห็นว่ามีลูกศรชี้ขึ้นที่รถเข็นนะครับรถเข็นตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อของของเราครับความจริงไม่ได้ซื้อได้แค่หมูแต่ว่าอันนี้เราแนะนำการซื้อหมูจะเห็นว่ามีอายุบอกนะครับมีราคาบอกมีน้ำหนักบอกนะครับเราก็กดซื้อปุ๊บกดตกลงนะครับแล้วก็กดปุ่มออกนะครับจากนั้นก็จะเห็นว่าหมูที่เราได้มาใหม่นั้นจะหิวนะฮะแล้วก็ไปกดที่อาหารให้อาหารนะครับปุ๊บก็จะหมูก็จะยิ้มนะครับมีความสุขจากนั้นนะครับเราจะหาเงินได้อย่างไรครับก็ไปดูกันครับแล้วก็กดที่ขั้นตอนต่อไปก็จะขึ้นรูปมือถือหมูนะครับก็คือการขายหมูนั่นเองเรากดขายไปครับจริงๆเลือกได้หลายตัวนะครับอันนี้เราทดสอบขายก็ตัวเดียวพอขายหรือไม่ก็ตกลงครับเราก็ได้รับ130เหรียญนะครับจากการจ่ายภาษีทำอย่างไรถึงได้เข้าประสบการณ์ครับคือการเล่นเกมหมูจะต้องควบคู่กันไประหว่างเงินกับค่าประสบการณ์นะครับเพื่อเราจะอัพเลเวลของเรานะครับเราต้องจ้างรปภ.ก่อนนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ปรเมศมีคนจ้างไปแล้วนะครับเลยต้องจ้างอีกคนหนึ่งที่กำลังว่างอยู่ต้องการแบ่งปันข่าวสารไหมครับไม่ต้องแล้วก็ได้คนเลี้ยงหมูคนใหม่แล้วนะครับชื่อเลี้ยงหมูสนุกดีนะครับจากนั้นครับให้เราไปดูที่ของขวัญจากระบบนะครับจะเป็นรูปกล่องของขวัญอยู่ข้างล่างคือเมื่อเราเริ่มเล่นเกมนะครับเราก็จะได้ของขวัญจากระบบฟรีนะครับก็คืออันนี้เป็นเหรียญทองนะครับ1,017เหรียญที่ได้จากระบบครับก็คือเราเล่นในแต่ละวันก็จะได้รับต่างกันไปนะครับส่วนข้างล่างนะครับเมนูก็จะมีอาหารเสริมครับเราก็สามารถให้อาหารเสริมน้องหมูของเราได้นะครับมีการขายหมูถ่ายรูปอาบน้ำนวดตัวนะครับตอนนี้จะเห็นว่ายังอาบน้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้จ้างคนเลี้ยงหมูแล้วตอนนี้ก็เราจ้างซ้ำคนไม่ได้นะครับแล้วก็ปรเมศถูกจ้างไปแล้วครบจำนวนแล้วนะครับก็เลยจ้างไม่ได้จากนั้นนะครับเราก็จะมาซ่อมแซมคอกของเรานะเห็นว่าคอกพังกดที่เครื่องมือนะครับซ่อมแซมแล้วก็จะเห็นว่าข้อของเราซ่อมแล้วนะครับปุ๊บจากนั้นนะครับการอาบน้ำครับไปที่ฝักบัวแล้วก็จะเห็นหมูเรานะครับล่าเริงวิ่งไปที่ฝักบัวนะครับลันล้าเลยครับมีหมูตัวหนึ่งตายนะครับแล้วก็กดที่หมูตัวนั้นปุ๊บจะซื้อเม็ดยาต่ออยู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะขายก็ได้นี่ผมขายไปเลยนะครับได้เงินครับจากนั้นนะครับเราก็ให้อาหารนะครับเพราะว่าหมูของเราหิวเห็นไหมฮะจะขึ้นรูปช้อนซ่อมนะครับหมูล่าเริงครับเราก็จะได้ตังค์ครับเก็บตังค์ครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่รถเข็นนะครับเพื่อจะซื้อของนะครับเราจะซื้อน้องหมูตัวใหม่นะครับเราสามารถเลือกหมูได้หลายประเภทนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเลเวลของเราด้วยตอนนี้ผมก็จะซื้อหมูช้างป่านะครับ1ตัวซื้อเลยครับตกลงครับยินดีด้วยครับก็เห็นน้องหมูของเราจะหิวนะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่พอให้อาหารก็หายหิวนะครับเป็นหน้ายิ้มเราสามารถนวดหมูของเราได้นะครับเพิ่มน้ำหนักให้น้องหมูนะครับเราก็ได้เหรียญประสบการณ์ด้วย
ต่อมานะครับการเซตแถวนะครับก็ไปที่รูปนกหวีนะครับเราก็เลือกรูปแบบแถวที่เราต้องการตั้งชื่อได้นะครับหมูน้อยครับพอเราเข้าปุ๊บพรีวิวก็จะเป็นขึ้นคำว่าหมูน้อยที่เราตั้งไว้ครับก็บันทึกแล้วก็ตกลงไปเลยครับจากนั้นครับจะเห็นรูปเกมใช่ไหมครับมันคือจานหมุนครับเป็นเกมย่อยนะครับเล็กๆซึ่งเราเลือกกี่ทีก็จะได้ผงโปรวิตามินนะครับก็กดเริ่มเกมครับก็ได้ผงโปรวิตามินนะครับก็ปิดไปส่วนแถบข้างล่างจะเป็นรายชื่อเพื่อนของเรานะครับเราก็หารายชื่อเพื่อนเหยื่อของเรานะครับว่าใครเหมาะจะเป็นเหยื่อของเราเราก็เจอของสัตว์ตะบุญนะครับแล้วก็เราจะมาสอนวิธีการขโมยหมูนะครับก็ต้องเล็งลูกหมูที่มีจุกนมนะครับไปที่ปุ่มรับหมูนะครับก็คือรูปมือนั่นเองครับจากนั้นเราก็ไปหยิบของเพื่อนเราได้ครับหยิบปุ๊บติดปั๊บครับก็ยินดีด้วยครับปิดไปปุ๊บแบ่งปันไหมครับแบ่งปันกับเพื่อนด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณได้หยิบหมูของเพื่อนไปแล้วยังไม่พอใจนะครับเราก็สามารถหยิบได้เรื่อยๆแต่ว่าอยู่จะได้หรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่โอกาสเราก็ลองหยิบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็พอครับถ้าหยิบไม่ได้เราก็จะเสียเหรียญของเราด้วยนะครับเรากลับไปที่บ้านของเราครับไปดูน้องหมูของเราก็จะเห็นน้องหมูเราขึ้นมานะครับที่เราไปขโมยของเพื่อนมานะครับเราก็ให้อาหารนะครับการขโมยหมูอย่างนี้ไม่ดีนะครับจริงไม่สนับสนุนนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อความบันเทิงฮะกับความสะใจด้วยเล็กน้อยอันนี้คือการแปรรูปนะครับไปที่ป้ายแปรรูปนะครับเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์มากมายนะครับแล้วก็จะมีเลเวลว่าเราต้องเลเวลเท่าไหร่ถึงจะแปรรูปได้อันนี้เป็นหมวกขนแกะนะครับเราก็ใช้ประเภทของหมูแบบไหนครับก็คือหมูแกะเราก็กดแปรรูปนะครับแล้วก็เราจะมีประวัติการแปรรูปนะครับเราจะเห็นว่าเราแปรรูปอะไรไปแล้วบ้างหรือว่ามีอะไรกำลังแปรรูปอยู่นะครับ